ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23 นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้อยู่กับเชฟประจวบอีกเช่นเคยนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใครเป็นสายชีสห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าเชฟประจวบเนี่ยมีเมนูหอยแมลงภู่อบชีสมาฝากครับวันนี้เนี่ยลงลึกถึงขั้นตอนการทำซอสไวท์ซอสอย่างเบชาเมลเลยนะฮะจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเนี่ยขอเวลาไปเตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์สักครู่เดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยมารออยู่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับตอนนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านคุณสุทิสาคุณผู้ชมครับเธอเป็นผู้หนึ่งที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจนะครับเธอบอกว่าหน้าบ้านของเธอเนี่ยตอนนี้ลูกจันหล่นเต็มบ้านเลยเธอบอกว่าเธอมีเมนูจากลูกจันนะคุณผู้ชมนั่นก็คือน้ำกะทิลูกจันที่มาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่อยากจะลองชิมเท่านั้นเรารู้นะว่าลูกจันมีสรรพคุณช่วยแก้ท้องเสียได้เราไปชิมกันดีกว่านะของแปลกนะทำไมตำรับลูกจันน้ำกะทิเนี่ยถึงได้ใช้อัมพวานะคะรู้สึกว่าขาวข้นหอมมันค่ะเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะงั้นก็คงต้องขออนุญาตชิมนะคะได้เลยค่ะอาจารย์อาจารย์ว่ากลิ่นหอมหอมแล้วพอเจอกับกะทิอัมพวาแล้วมันเข้ากันดีนะเนื้อลูกจันทร์ก็ไม่หวานจนเกินไปถ้าลูกจันทร์หวานน้อยดีต่อสุขภาพแม่เลยค่ะขอดูวิธีทำได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวทำให้ฉันดูนะลงมือทำให้ฉันดูเลยนะคะค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลนี่เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะเราก็จะมาทำการละลายน้ำตาลปี๊บกับเกลือทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับสำหรับเนื้อลูกจันทร์นะคะค่ะในการทำเธอทำยังไงเราก็บีเนื้อลูกจันทร์ค่ะใช่แล้วแต่ขนาดความชอบนะคะอันนี้เดี๋ยวก็ขยับนิดนึงค่ะแต่ให้น้ำกะทิเข้าไปในเนื้อลูกจันทร์เสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวมูนนะคะอันนี้ตักข้าวเหนียวใส่เราก็ตักน้ำกะทิลูกจันทร์นะคะราดอาจารย์ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำกะทิลูกจันทร์ค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุทิสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอชเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกคุณสุทิสารับแล้วขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี